เป็กกี้เล่าเหตุการณ์เลิกอดีตสามีนะครับบอกรู้หมดแล้วทุกเรื่องที่ทำไว้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนจับตาไม่น้อยนะฮะสำหรับกรณีของถากูลอดีตสามีของพี่เป็กกี้ศรีธัญญานะครับที่ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อเพราะแฟนใหม่ตั้งท้องลูกชายแต่ก็เจอคนนับไทม์ไลน์นะครับว่าเพิ่งประกาศเลิกกับเป็กกี้ได้เพียง4เดือนจนคนสงสัยว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันนะครับเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ล่าสุดนะครับ9พฤษภาคม2567ในรายการโดนเทเซมาที่แพททีวีพี่เป็กกี้นะครับมาเป็นแขกรับเชิญเจ้าตัวก็ได้เล่าเรื่องราวถึงตอนที่เลิกอดีตสามีนะครับคือหาช่วงเวลาที่ว่างจากงานนัดเพื่อนมากินไวน์ที่บ้านตอนนั้นผู้ชายยังไม่รู้ตัวนะครับก็หลั่นล้ารอเขาเมาก็บอกเขาว่ารู้หมดแล้วนะทุกเรื่องที่เธอทําไว้มีความสุขมากนักใช่ไหมทางเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ขึ้นนอนพอเช้าตื่นมาเขาหายไปพูดแค่นี้เลยเขารู้แล้วก็กลับมานั่งเคลียร์กันนะฮะจากนั้นก็ใช้เวลา2วันที่เบรกจากงานมาสมานตัวเองได้ทบทวนตัวเองเรื่องมันเกิดมาสักพักตอนแรกเรื่องจะเงียบยังไม่ประกาศลองออมชอมแยกบ้านกันอยู่ก่อนให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นแต่สุดท้ายฝั่งเขาก็ร้อนรนที่จะแบบอะไรก็ไม่รู้ส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์จักรยานเป็นเหตุเกี่ยวไหมเดิมทีมันไม่เกี่ยวแต่ไปๆมาๆก็เกี่ยวเหมือนกันเหมือนไปกันคนละทางแล้วเส้นทางมันบรรจบกันไม่ได้เขาเป็นคนดีมาตลอดพอเขาเริ่มเตลิดก็ไปเลยเขาคงธาตุไฟเข้าแทรกคิดว่าสาเหตุคือบาลานซ์พังก็ติดตามบทสัมภาษณ์เต็มๆของพี่เป็กกี้ได้นะครับทั้งปมรักเก่าและเรื่องราวของรักใหม่ได้ในรายการโดนเทเซมาที่แพท EP ที่93นะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ